เปล่าด่วนครับทุกคนบอสโจพ่อเอ๊ะ เคลียร์ใจกันแล้วครับล่าสุดกับทุกคนบอสโจนะครับแล้วก็พ่อเอเนี่ยได้ไปเจอกันในรายการหมอลำไอดอลทางช่อง WorkPo i n t ทครับทุกคนหลังจากนั้นครับบอสโจกับพ่อเอได้มีการอัดคลิปวิดีโอพูดถึงพระเอกโบครับทุกคนนะครับสำหรับพระเอกโบวัชระนะครับอ่าซึ่งบอสโจนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับพ่อเอนะครับบอกว่าพ่อเอได้ผมได้ยินข่าวว่าน้องโบวัชระเนี่ยไปอยู่กับพ่อเอยังไงก็ฝากด้วยน้องนิสัยดีมากๆนะครับซึ่งพ่อเอ นะครับก็ได้บอกกับบอสโจว,ว่า พอเอ๊ะเนี่ยได้ดูบอสโจไลฟ์สดบ่อยๆได้ดูคลิปวิดีโอต่างๆที่บอสโจเนี่ยเคยพูดถึงพระเอกโบว่าพระเอกโบเป็นคนนิสัยดีไปมาลาวหว้ครับทุกคนนะเรียกได้ว่าเคลียร์ใจนะครับสำหรับบอสโจแล้วก็พ่อเอ๊ะครับทุกคนนะสำหรับเรื่องพระเอกโบวัชระที่กําลังกลายเป็นกระแสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับทุกคนซึ่งพระเอกโบนะครับวัชระเนี่ยได้เคยไลฟ์สดนะครับทุกคนบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปเรียนแพทย์แต่อย่างใดคือมีแพลน แต่ไม่ใช่ว่าจะมีแผนในวันถึง2วันนะครับเป็นแผนในอนาคตนะครับส่วนในเรื่องอการราการร้องเนี่ยพระเอกโบคือไม่ทิ้งแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าตัวเองเนี่ยใจรักนั่นเองครับทุกคนเนาะซึ่งพระเอกโบก็ได้ประกาศไว้แล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อาจจะไปเรียนต่อแพทย์ภายในวัน2วันนะครับแค่แลนไว้เพื่อที่จะ,ะทําตามความฝันของพ่อกับแม่นั่นเองครับทุกคนหลังจากที่พระเอกโบนะทุกคนได้ไปอยู่กับระเบียบวัตถศินป์นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็แตกเป็น2เสียงครับทุกคน อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้พระเอกโบเนี่ยเดินตามความฝันของตัวเองได้สําเร็จครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งครับทุกคนก็บอกว่าทําไมต้องโกหกทาไมบอกว่าจะไปเรียนหมอทําไมบอกว่าจะไปเรียนแพทย์แล้วทาไมถึงทิ้งบอสโจไปแบบนั้นนะครับทุกคนก็โอ้โหหลายคนก็คือชาวเน็ตแตกเป็น2เสียงนะครับแล้วก็มีดราม่าก,กันอยู่ในช่องพิวิมข่าวกระแสยิ่งดราม่าก,กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับตอนนี้นะครับเนาะทางผู้บริหารเนี่ยเขาก็ได้ออก มาคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับทุกคนแม้ว่าพระเอกโบ้เนี่ยออกไปจากสาวน้อยเพร้แพงพี่อุ้มคิดว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับบอสโจครับเพราะว่า,าศิลปินในสาวน้อยเพร้แพงเนี่ยก็คือมาตรฐานสูงอยู่แล้วแล้วก็มีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องรุ่นใหม่ไต่ดาวแล้วก็มีแกล้งปะดุกอุยเข้ามาใหม่อีกนะครับทุกคนน้องเรียกได้ว่าคนที่ จะมาฉายแววเป็นพระเอกเนี่ยถือได้ว่าเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งพ่อเอกเนาะก็ได้รับน้องเนี่ยเพราะว่าพ่อเอกก็ได้ดูตามโซเชียลต่างๆที่บอสโจโนะครับได้เคยพูดไว้ว่าพระเอกโบ้เนี่ยน่ารากักนิสัยดีตรงต่อเวลานะครับทำงานแบบไม่เคยขาดลามาสายนะครับพ่อเอกจึงได้รับน้องโบวัชระไว้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้เคลียร์ใจกันแล้วนะครับสำหรับพ่อเอกแล้วก็บอสโจโนะครับทุกคนเนาะซึ่งพ่อเอกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกมาพูดอะไร สักเท่าไรครับทุกคนกับเรื่องราวที่ใครจะมาใครจะไปนะครับถ้าไม่มีคนไปถามพ่อเอจริงๆะนะครับทุกคนซึ่งบอสโจเนาะก็น่ารักมากแล้วก็บอกว่าพ่อเอเนี่ยเป็นพี่เอแล้วก็เรียกพี่เอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างชมเชยกันมานะพ่อเอก็ชมบอสโจเนาะว่าบอสโจเนี่ย,เ,ยเป็นสังคมวัยรุ่นเยอะนะครับฐาน f c เยอะน่นนี่นั่นนะครับต่างคนก็คือต่างชื่นชมกันมาซึ่งผู้บริหารเนี่ยทุกคนเขาไม่ได้มีอะไรกันนะครับทุกคนเนาะส่วนในเรื่องราวของพระเอกโบเนี่ยอันนี้ เข้าใจทาง fc ที่บอกว่าผิดหวังกับพระเอกโบซึ่งหลายคนที่คาดหวังเนาะคนที่รักน้องจริงๆเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าน้องไปเรียนแพทย์ ah fc นะทุกคนต้องเข้าใจคําว่า fc ก่อนเพราะฉะนั้นแล้วการที่พระเอกโบบอกว่าไปเรียนแพทย์เนี่ย fc เขาก็ต้องเข้าใจไปแล้วเนาะอย่างบางคนอ่านหนังสือ2อสามบรรทัดเขาก็เข้าใจไปแล้วว่าพระเอกโบเนี่ยจะไปเรียนแพทย์แล้วก็อาจจะทิ้งวงการหมอลำไปเลยก็ได้แต่อยู่ดีดีพระเอกโบก็ไปขึ้นระเบียบวัฒนศิลป์นะครับก็เลยทําให้แฟนคลับหลายคนเนี่ยอา,อาจจะเข้าใจผิด แล้วก็ผิดหวังในตัวพระเอกโบนะครับอันนี้เข้าใจแฟนคลับเข้าใจแฟนคลับเหมือนกันอย่างพี่อุ้มเนี่ยได้รับการสื่อสารมาบอกว่าพระเอกโบไปเรียนต่อแพทย์เนี่ยพี่อุ้มก็ยังบอกว่าเออสงสัยพระเอกโบไม่ได้มาต่อในทางหมอลำแล้วหรืออาจจะแบบว่าไปรับเชิญไปขึ้นรับเชิญบ้างแต่ทีเนี้ยพอพระเอกโบเนี่ยไปอยู่กับระเบียบวัฒนศิลนะครับเข้าไปกราบพ่อเอเลยพี่อุ้มก็แอบตกใจแต่คือเราไม่ได้ว่าว่าผิดหวังนะครับเราแอบตกใจว่าเอ๊ะไหนแฟนคลับบอกว่าพระเอก เนี่ยไปเรียนต่อแพทย์นะครับซึ่งแฟนคลับเนาะเข้ามาปกป้องพรเอกโบค่อนข้างที่จะเยอะมากมายทีเดียวนะครับเข้ามาปกป้องว่า พระเอกโบเนี่ยนะครับไปเรียนต่อแพทย์นะครับเนาะซึ่งพี่อุ้มเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้เนาะว่าพระเอกโบเนี่ยเราไม่รู้นะว่าพระเอกโบไปไหนตอนนั้นเราก็เลยอ่านข่าวไปหลังจากนั้นแฟนคลับก็เมนต์มารัวๆเลยนะครับว่าพระเอกโบเนี่ยไปเรียนต่อแพทย์นะครับแล้วทีนี้เป็นยังไงล่ะทุกคนเนาะก็ได้ไปขึ้นกับหมอรำระเบียบวัฒนินะครับซึ่งคอมเมนต์แซะต่างๆเนี่ยเยอะจริงๆนะทุกคนคอมเมนต์แซะที่ว่าสรุปไปเรียนหมออะไรหมอรำหรืออะไรนะครับเนาะทุกคนเนาะก็สือได้ว่า โบก็เจอดราม่าไปช่วงหนึ่งและตอนนี้นะครับาทางผู้บริหารบริหารเขาก็ได้มาเคลียร์ใจได้มาพูดกันแล้วเนาะสรุปแล้วคือเขาไม่ได้มีอะไรในกอไผ่นะครับใครจะเข้าใครจะออกเนี่ยก็มันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อศิลป์ต่อหมอลำวงนั้นๆเนาะซึ่งฐาน f c ฟเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือ,อเป็นความผิดหวังของ FC เท่านั้นเองนะครับทุกคนเนาะเป็นความผิดหวังเป็นความคาดหวังหลาย,ลายๆอย่างของ f c พระเอกโบ เท่านั้นเองบางคนก็มาคอมเมนต์แบบโอ้โหด่ามา,มา,ม,ามากมายกันเลยทีเดียวว่าอุต่าห์ติดตามมาตั้งหลายปีพอมาทำแบบเนี้ยฉันขอเลิกติดตามอุา่าฉันเนี่ยรักพระเอกโบแล้วก็คิดว่าน้องจะไปเรียนแพทย์เอา้าสรุปไงเป็นอย่างนั้นฉันขออนุญาตเลิกติดตามมีคอมเมนต์แบบนี้คือเยอะมากจริงๆแต่ส่วนตัวพี่อุ้มนะมองว่า เข้าใจน้องนะทุกคนเข้าใจน้องว่าเวลาน้องอพูดออกมาเนี่ยนะครับว่าจะไปเรียนแพทย์สารฝันต่อคือเขาไม่ได้แพลนว่าเขาจะไปเรียนเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในในระยะเวลา2-3ปีเขาอาจจะร้องรำแล้วก็อาจจะขึ้นวงไหนต่อก็ได้เนาะเป็นเรื่องความสะดวกใจของเขานั่นเองนะครับทุกคนเนาะสำหรับ เอฟซีก็เข้าใจแหละคือเข้าใจทุกฝ่ายนะครับทุกคนก็สําหรับบอสโจวันนี้กับพ่อเอคือน่ารักมากแล้วก็พ่อเอหน้าเด็กมากครับทุกคนเนาะบอสโจก็หล่อมากเช่นเดียวกันครับซึ่งพ่อเอแบบ มาแบบเด็กมากอะทุกคนจนจะไม่กล้าเรียกพ่อแล้วจะเรียกพี่ตามตามบอสโจแล้วนะครับสำหรับพ่อเอะนะครับเนาะสำหรับเรื่องราวของพระเอกโบก็น่าจะเคลียร์ใจกับใครใหลายๆคนนะครับนะซึ่งพระเอกโบล่าสุดเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวก็คือพาคุณแม่ไปทําบุญที่วัดนั่นเองครับทุกคนเนาะในเนื่องในวันแม่นะครับเนื่องในโอกาสวันแม่นั่นเองครับทุกคนศิลปินในวงเก่าอย่างศิลปินในสาวหนุอยเพี้ยนงเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพระเอกโบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับบอกว่าอ่จยินดีด้วยของ ขอให้น้องเนี่ยเดินตามฝันสําเร็จนะครับไม่ว่าน้องจะเดินในเส้นทางไหนเนาะนั่นแหละครับทุกคนก็เจอดราม่าไปค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามฤดูการหน้าดีกว่าทุกคนว่าหมอลำแต่ละคณะเนี่ยเขาจะงัดไม้เด็ดอะไรออกมาบ้างครับซึ่งองคอิงนะครับตอนนี้ก็คือโอ้โหน้องคือมาสร้างมาตรฐานอยู่กับวงการหมอลำแบบได้เยอะมากๆแล้วตอนเนี้แต่ละคนแต่ละค่ายเขาก็กําลังปลุกปั้นนางเอกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะฉายแววความเป็นซุปตานะครับทุกคนในฤดูกาลหน้า เพราะฉะนั้นแล้วฤดูกาลหน,น้าอุ้มคิดว่ามีการแข่งขันสูงมากสาหรับวงการหมอลำเพราะว่าวงการหมอลำในปีนี้คือถือได้ว่ามาแรงมากๆคนที่ไม่เคยดูหมอลำมาก่อนเนี่ยก็ลุกสะตือขึ้นมาดูหมอลำนะครับเพราะองค์อิงเนาะเพราะกระแสขององค์อิงนะครับเพราะสาวหมอลำเพราะน้องหมอลำคนนี้จริงๆนะครับทุกคนนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนคอมเมนต์ comment มาได้คิดเห็นยังไงบ้างกับพระเอกโบนะครับที่ออกจากวงสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็ไปอยู่ระเบียบอัสสินคอมเมนต์ comment มาคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วก็ฝากสนับ สนุนอุ้มยิ่มข่าวกระแสนะครับโดยการไม่กดข้ามโกษดาษนะครับรักทุกคนนะครับ